Thank you.
ีไซน์ของท่านนะครับกับทีมงานโดยพี่ดวงจินดานะครับนะฮะแล้วก็ตกกลางก็กับทีมงานเพชรสุภาดาวดวงใจเนาะสี่ความมือทองท่านกับทีมงานพรพบเหลืองเพชรและกันเนาะวันนี้เราจัดกันสักรอบละหกผลงานเพลงแล้วกันไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับนะฮะแล้วก็ลาบุรีนะครับรบกวนกรุณาอย่านำขึ้นบนเวทีแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาชนกงชนแขกน้องนั่งละเมานะครับผมก็สำหรับช่วงแรกอย่าฟังมาเป็นอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็แนะนำอีกหนึ่งอย่างพี่ครับห้ามทะเลาะวิวาทนะฮะตะกี้มีคณะกรรมการบอกมาแล้วกันเนาะเพราะว่าด้านหน้าเวทีเราจะมีกล้องจับทั้งหมดเลยนะครับผมครับผมใครที่ว่าทะเลาะวิวาทบนเวทีนะฮะหรือว่าทั้งงานในวัดนะฮะคืนนี้เตรียมตัวได้เลยครับผมรับผิดชอบไปเลยคืนนี้คืนที่สามแล้วก็ตั้งแต่คืนแรกเลยนะฮะโอ้ยตลอดอ่ะใช่ฮะใช่ใช่เขาบอกว่าแบบนี้นะฮะก็รับผิดชอบไปเลยนะครับทั้งสามคืนเลยทีเดียวนะกันนะครับผมก็เต้นกันดีๆนะฮะกระทบกระท่านนิดๆหน่อยๆก็อภัยให้กันเพราะว่าเต้นฟรีทั้งฟรีอยู่แล้วน้องพี่เนาะครับอ่ะเปิดฟอร์กันสักหน่อยแล้วกันนะครับจัดกันสักรอบแล้วผมพูดงานเป็นแล้วกันพูดงานเป็นแล้วเสร็จในจังหวะมันลุกไปสักหน่อยแล้วกันนะจ๊ะI'm not afraid to die.
องละน้องตายได้ไหมรีบหน่อยI'm not afraid to die.
ย่อยกันไปเลยนะจัดกันสักรอบละ6งานเพลงเนาะวันนี้เราบอกว่าเราไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับแต่ว่ามีพุ่มด้านหน้าพุ่มด้านหน้าที่เราจะดูนะขนาดไหนได้เยอะที่สุดลงไปไม่แห้นะพี่ไม่ใช่ลงกลับบ้านเลยแล้วกันนะฮะลงไปติดทุ่มติดท่ากันที่เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะครับรอบต่อไปก็เคลื่อนมาร่วมสรุปกันต่อแล้วกันนะฮะแต่สำหรับท่านใดที่ยืนเมื่อยก็เก้าอี้ยังอยู่อีกเยอะเลยนะครับใช่20บาทถือว่าร่วมตะบุญกันแล้วว่าเช่นเดิมเนาะวันนี้เดินทางเข้าสู่กับค่ำคืนที่3ของงานด้วยนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่ยืนเดินทางมาถึงก็ทำบุญทำทานแล้วก็มาร่วมสรุปลำบงของเราได้ครับผมวันนี้เราคัดตึงๆไปเลยแล้วกันเนาะ3คณะนี่ตัวตึงๆของเพชรบุรีเลยก็ว่าได้นะฮะครับผมแล้วก็กับพวกเรานาวาแบนเพชรบุรีด้วยกันถ้าฝากชื่อฝากเสียงไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมพี่ๆท่านไหนที่ว่าจับจ่ายซื้อของเสร็จแล้วก็เรียนเชิญนะฮะเข้ามาสู่ด้านหน้าเวทีได้เลยแล้วกันแล้วก็จะมาร่วมสนุกก็ขออนุญาตนิดนึงนะฮะติดพุ่มด้านหน้าคนละ20 30ก็ยังดีนะครับผมทำบุญกับทางวัดของเราด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกน้องแดงด้วยกำลังติดเลยตอนนี้โอ้โหสุดยอดประกาศคราวนี้ต้องแบงค์500แล้วนะเปลี่ยนแบงค์เดี๋ยวนี้เลยโอ้ยคุณมา500ไม่ได้ฮะไม่ไงแรกแจกน้องๆแจกหมดบอกคำเดียวเลยป้าเดินกลับบ้านเนี่ยอ่ะส่วนกันต่อแล้วกันนะรอบละ6ผลงานเพลงแล้วกันนะผมได้เสนอกับผลงานเพลงชื่อว่าฮักเบาอีสานใต้แล้วกันนะครับชอบฟังผลงานเพลงอะไรก็เรียนเชิญนะฮะเขียนจดหมายเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือว่าร่วมสมัยเนาะแต่ช่วงแรกเดี๋ยวขอจัดเป็นแนวย้อนยุคไปซะก่อนแล้วกันนะอีกช่วงก็เดี๋ยวค่อยสลับเปลี่ยนบทเพลงมาร่วมสมัยกันบ้างครับผม